นะคะ3ประการไม่ทราบว่าท่านชุดแรกจะจำได้หรือเปล่าแต่วันนี้ขอเอามาน้อมนำเอาใจสู่ใจเอาจิตเชื่อมจิตอันนี้จิตเชื่อมจิตนี่เป็นจิตที่สายใหญ่คุณงามความดีที่จะเชื่อมทุกคนทุกท่านนะคะหน้าที่ของธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธมี3ประการดังนี้1เป็นผู้เสียสละ2เป็นผู้มีความเข้มแข็งอดทน3เป็นผู้มีความเมตตากรุณาและยังมีเสริมเข้ามาอีก2ข้อมีความสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมนุ่มนวลเพราะเราจะไปเชื่อมเราจะไปทำหน้าที่ธรรมทูตเนี่ยเราต้องมีคุณสมบัตินี้กระเป๋าติดตัวไปด้วยแล้วข้อสุดท้ายคือต้องรู้จักประคับประคองจิตของตนให้ใสสะอาดมีกิริยางามทุกอิริยาบถด้วยความมีสติปัญญาประกอบด้วยเพราะฉะนั้นมันถึงเริ่มมาเป็นบทความนี้ขอกราบแทบเท้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็ดีใจที่สุดก็คือขอน้อมกราบหลวงพ่อท่านหลวงพ่อวีระนนท์นะคะขอกล่าวคำนี้เลยว่าหลวงพ่อวีระนนท์แล้วก็ขอน้อมคณะกรรมการอนุโมทนาที่ทำงานหนักมากหนักมากจริงๆซึ่งเป็นตัวอย่างที่จะจุดประกายที่จะเชื่อมในยามวิกฤตหัวหน้าจะต้องมีพลังรวบรวมผู้กล้าออกมานำทีมเพื่อจะช่วยเหลือครูบาอาจารย์นะคะทีนี้บทความนี้มันจะเชื่อมจิตจิตสู่จิตเป็นสายใยแห่งความรักความอ่อนน้อมถ่อมตนคือรากแก้วของมนุษย์เขียนบทความนี้เขียนไปน้ำตาไหลไปนะคะเพราะได้จากที่หลวงพ่อท่านให้มาไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายจะสูงใหญ่สง่าตระการตาแผ่กิ่งก้านสาขาให้เจริญงอกงามได้จะต้องอาศัยรากแก้วที่มั่นคงแข็งแรงและยังสามารถยังรกรากลงลึกลงได้ฉันใดเปรียบดังกับมนุษย์คนเราผู้ที่ปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตกิจการงานและความสุขสมหวังในทุกๆด้านของชีวิตย่อมจะต้องรู้จักฝึกตนอบรมตนให้เป็นผู้มีความฉลาดสามารถปลูกฝังถากถางทางชีวิตด้วยหลักแห่งคุณงามความดีคือความเมตตากรุณาในจิตใจอันประกอบไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เป็นนิจเพราะเป็นคุณธรรมที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งภายในจิตใจให้เป็นรากฐานความอ่อนน้อมถ่อมตนจะช่วยเป็นใบเบิกทางนำพาบุคคลไปสู่จุดหมายปลายทางให้สำเร็จไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการงานใดทางโลกหรือทางธรรมเมื่อรู้จักสั่งสมความงามคุณงามความดีทั้งหลายอันเป็นคุณธรรมในข้อนี้แล้วก็จะทำให้เกิดประกายฉายแสงในรอบด้านย่อมจะนำมาซึ่งความสะดวกราบรื่นได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะตรงตามคำสอนที่ว่าเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอันหนึ่งยังมีความสำคัญที่สุดของความอ่อนน้อมถ่อมตนจะช่วยสามารถปรับสภาพจิตให้จิตเกิดเป็นสมาธิตั้งมั่นโดยธรรมชาติเป็นจิตที่นุ่มนวลควรแก่งานอันจะเป็นฐานของการเจริญวิปัสสนาให้สอดส่องแทงตลอดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นคือความอ่อนน้อมถ่อมตนจะเข้าไปปรับและละลายทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนได้เป็นอย่างดีเพราะคุณธรรมของความอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นเครื่องมือและอุบายในการปรับกิเลสตัวละเอียดได้อย่างถ่องแท้ดังนั้นบุคคลผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะมีพลังคลื่นของความดีมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะเป็นพลังคุณธรรมที่เป็นคลื่นรัศมีของความขาวสะอาดจะช่วยป้องกันภัยนานาชนิดเมื่อไปที่ไหนอยู่กับใครจึงมีแต่ความเป็นมิตรศัตรูทั้งต่อหน้าและรับหลังก็จะจางคลายหรือไม่อาจทำอันตรายได้เพราะรัศมีของความดีจะแผ่ไปรอบด้านใครๆอยู่ใกล้ผู้ที่มีความอ่อนน้อมก็จะมีความสุขไปด้วยทำให้ช่วยเกิดอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สามารถสร้างความสามัคคีในหมู่คณะพร้อมทั้งนำมาซึ่งความเป็นหลักใช้ให้กับชีวิตคิดปรารถนาสิ่งใดก็ย่อมจะได้มาซึ่งความสำเร็จเพราะจะมีแต่คนเมตตาคอยให้ความสนับสนุนช่วยเหลือความอ่อนน้อมถ่อมตนนุ่มนวลอยู่ตลอดเวลาแบบมีหลัก
อันประกอบไปด้วยปัญญาความเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิที่เป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาจะนำพาชีวิตของเราดำเนินไปสู่เส้นทางแห่งความสุขสงบเย็นเป็นอิสระและยังจะช่วยเป็นฐานรองรับคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่4ประการดังนี้1ความอ่อนน้อมถ่อมตนจะช่วยสร้างสายใยแห่งความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะไม่ว่าจะอยู่ณที่แห่งใดประเทศไหนตำบลใดใกล้ไกลก็จะเชื่อมสายใยแห่งความรักเป็นรักที่ไร้พรมแดน2จะได้รับความเมตตากรุณาและสนับสนุนอยู่ตลอดเวลา3จะช่วยทำให้ได้รับแต่ความเป็นมิตรจะไม่มีศัตรู4จะช่วยลดและขัดเกลาความมีมานะทิฏฐิอัตตาตัวตนพร้อมกันนี้ยังช่วยนำมาซึ่งทางแห่งบุญซึ่งเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ10และเป็นหนึ่งในมงคล38ดังกล่าว